ช่วงรักเลือกได้ทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาพักกลางวันที่ลานม่วงทองคลองไทยแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นลานกิจกรรมที่ส่งเสริมให้น้องๆได้รู้จักการเล่นของไทยสมัยก่อนโดยสัมพันธ์กับกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานซึ่งน้องๆต้องนำกล่องนมที่รับประทานแล้ว5กล่องหรือของเล่นเก่ามาบริจาคเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอโอเวอร์จริงๆขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับคุณหมอพันศักดิ์สุขเรื่อยของเราเราต้องเลือกนะคะระหว่างกิจกรรมที่เราชอบอย่างเช่นแบบเตะบอลหรือว่ากีฬาที่เราชอบเนี่ยนะคะกับคนที่ใช่น้องคิดว่าอยากจะเลือกอะไรมากกว่าน้องปูนเอาประมือปูนก่อนม.4แล้วตอนนี้กีฬาอะไรหรือว่าเราชอบทำอะไรเป็นสิ่งที่ชอบตอนนี้ชอบเล่นกีฬาเช่นแบดมินตันครับชอบมากไหมแบดมินตันเนี่ยชอบมากครับสมมุติว่ามีสาวคนหนึ่งที่เราชื่นชอบนะครับผมกับคือตอนวันนี้ปุ่นต้องไปตีแบดคือต้องไปตีแบดให้ได้นะครับผมเป็นคนอินกับแบดมากนะครับผมแล้วสาวชวนแบบปุ่นไปกินข้าวกันไหมแล้วก็ดูหนังต่อด้วยเราชอบปุ่นมากเลยแล้วปุ่นอยู่กันเป็นสเปคปุ่นเลยปุ่นจะเลือกอะไรก็อาจจะแบบชวนเขาไปตีแบดด้วยแล้วค่อยไปกินข้าวต่อเลือกหมดเลยอ่ะไม่ได้ปูนต้องฟันธงปูนได้อย่างใดอย่างเดียวคนนี้อาจจะตีแบดเขาครับไปกินข้าวเขาทำไมครับปูนตีแบดวันอื่นได้แต่กินข้าวอาจจะเขาอาจจะไม่ว่างในวันอื่นเอาหญิงไว้ก่อนเอาหญิงไว้ก่อนมีกีฬาหรือมีแบบอะไรที่เราชอบเล่นเป็นพิเศษไหมคะชอบเตะบอลครับเขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรครับกองหน้าตัวทำลายเกมดาวซันโบต่ำสุดในลีกครับต่ำสุดนะครับผมโอ้นี่มีแฟนหรือยังครับทุกวันนี้มีครับสเปคสาวของโอ้นี่ธรรมดาเป็นครับแฟนหน้าตาเป็นยังไงช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยจะได้แบบจะได้จินตนาการทางบ้านจะได้จินตนาการถูกขาวครับขาวขาวสวยครับหัวเกรียนๆหน่อยไหมครับตีตีไหมมวยๆครับอ๋อมวยก็เป็นเรียกว่าพิมพ์นิยมอยู่เลยเนาะขาวๆมวยๆแล้วก็ชอบคนนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องเลือกผู้หญิงครับ ไม่คิดไม่คิดเลยเหรอไม่คิดครับมีภูครับทุกวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่ชอบทำบ้างทำกันบ้าน มีแบบว่างานอดิเรกไหมครับผมอ๋อนั่งฟังเพลงแล้วก็เต้นครับอ๋อเต้นด้วยเป็นแนวไหน cover อะไรเงี้ยใช่ครับเฮ้ยขอสักหน่อยได้ไหมสักหน่อยได้ไหมไม่ปรบมือทุกคนปรบมือเดี๋ยวเลือกเท่าหนูก่อนนะรอแป๊บนึงโอเคว้าวว้าวไม่บอกเดี๋ยวโชว์มาสก่อนค่ะสมมุติว่าต้องเลือกงานอดิเรกการฟังเพลงกับการเต้นกับหนุ่มที่เราชอบถ้าจะเลือกมีผู้จะเลือกอะไรคนที่ใช่ก็จะได้มาดูแลจะได้มาดูแลดาวได้ดาวหนักใจเลยนะครับถ้าต้องเลือกระหว่างกิจกรรมที่ชอบกับคนที่ใช่วัยรุ่นขาช็อปจะเลือกอะไรเราไปสอบถามกันที่ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรากันดีกว่าครับเราต้องมุ่งที่เดียวฮะคนที่ใช่ครับเรามุ่งหมายจุดนี้แล้วเราก็ต้องเอาให้สุดฮะเดินเข้าไปจีบตรงๆเลยฮะคนที่ใช่ฮะค่อยๆเล่นกับเขาคนที่ใช่เข้าไปขอเฟซแล้วก็ทักไปหาเขาคนที่ใช่ครับเพราะผมชอบเขาครับก็เดินไปขอเฟซครับแล้วก็ทักไปเลยครับผมจะเลือกคนที่ใช่ดีกว่าครับคนที่ใช่มันไม่ได้มาบ่อยเหมือนลูกบอลเนี่ยครับเลือกคนที่ใช่เราอาจจะอยู่กับเขาได้นานกว่าเราไปเตะฟุตบอลเมื่อไหร่ก็ได้ครับ
โหวตพร้อมๆกันก็แล้วกันเนาะถ้าต้องเลือกระหว่างกิจกรรมที่ชอบกับคนที่ใช่จะเลือกอะไรกิจกรรมที่ชอบ 21.23% คนที่ใช่ 78.77% ผลโพลทิ้งห่างขนาดนี้ Love Tutor จะเคลียร์ยังไงดีครับเวลาเราจะเลือกอะไรนะครับน้องๆเคยนึกไหมครับว่ามันมีความสำคัญเรียงตามลำดับภาษาไทยว่างั้นใช่ไหมภาษาอังกฤษว่า prioritization ใช่ไหมครับความสำคัญเรียงตามลำดับเป็นอย่างไรเพราะน้องๆจะต้องรู้ว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันสำคัญทุกเรื่องใช่ไหมครับแต่เราต้องตัดสินใจว่าเรื่องไหนมันมีผลกระทบภาษาอังกฤษเรียกว่า impact มีผลกระทบในวงกว้างหรือผลกระทบอะไรมากกว่าถ้าคนที่เลือกคนที่รักก็จะคิดถึงจิตใจเป็นอันดับแรกถูกต้องไหมครับว่าไอ้กีฬาที่เล่นหรืออะไรต่างๆที่ชอบเดี๋ยวไปใหม่ก็ได้โอกาสยังมีใช่ไหมเพราะโอกาสที่จะได้อยู่กับคนรักมันไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้องเลือกแบบนี้เนี่ยในอนาคตเมื่อน้องมีครอบครัวน้องก็จะคิดถึงครอบครัวก่อนใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าครอบครัวนั้นเป็นอันดับที่มาแรกส่วนการงานอาจจะมาแล้วไปก็ได้แต่ครอบครัวจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตถูกต้องไหมครับนะเพราะฉะนั้นน้องกลุ่มที่เลือก 60% ก็น่าจะได้รับการเรียนการสอนหรือมีไอดอลหรือมีความคิดแบบนี้แต่ถามว่าแล้วน้องที่เลือกกีฬาที่เล่นที่เขาชอบผิดไหมไม่ผิดเหมือนกันเรื่องพวกนี้เราต้องนั่งมองว่ามันไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกแต่น้องที่เลือกกีฬาที่เล่นก็นั่งมองว่าก็เราชอบอยู่นี่นะคนที่เรารักเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกอะไรล่ะก็จะต้องเห็นใจเราหรืออะไรต่างๆด้วยแล้วน้องคนหนึ่งก็ทำเก่งกว่านั้นพาไปเล่นซะเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับน้องซึ่งเลือกที่จะของเล่นของที่ถูกใจก่อนแล้วคนมาที่หลังถ้าน้องจะทำให้คนนั้นไปก็ได้ก็เอาเขาไปด้วยเลยดีไหมครับเราก็ได้เล่นเราด้วยใช่ไหมครับให้ไปเชียร์ข้างสนามก็ได้เราก็ได้ทั้งจิตใจและอะไรทั้งที่เราชอบด้วยถูกต้องไหมครับนะครับเลือกอะไรก็ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้คนที่เรารักนั้นพอใจมีความสุขหรืออย่างน้อยก็สบายใจที่เราไม่ได้ทอดทิ้งเขาถูกต้องไหม